ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมปรารภดินมานะครับปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันก็คือนะครับ10ข้อดีของตำแหน่งนะครับพนักงานการเงินของธ.ก.ส.นะครับคลิปเมื่อวานนะครับผมได้ลงไปแล้วว่าตอนนี้นะครับก็มีการประกาศรับสมัครในตำแหน่งพนักงานการเงินระดับ4ของธ.ก.ส.ซึ่งจะเปิดรับทั้งในส่วนของบุคคลภายนอกแล้วก็ในส่วนของบุคคลภายในนะครับทีนี้วันนี้นะครับเราก็มานั่งวิเคราะห์วิจารณ์กันดูนะครับว่าทำไมเราต้องไปสอบนะครับตำแหน่งพนักงานการเงินนะครับของธ.ก.ส.นะครับซึ่งผมก็จะมีข้อดีใน10ข้อด้วยกันนะครับที่จะมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของพวกเรานะครับถามว่าทำไมนะครับผมรู้ว่าตำแหน่งพนักงานการเงินเนี้ยมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับในเมื่อผมเป็นปลัดอำเภอนะครับสาเหตุที่ผมรู้นะครับเพราะว่านะครับภรรยาของผมนะครับเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานการเงินนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับเขาเป็นหัวหน้าการเงินไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อที่1กันนะครับข้อที่1นะครับเหตุผลที่เราควรไปสมัครตำแหน่งพนักงานการเงินก็คือความก้าวหน้าแล้วก็ความประสบความการประสบความสำเร็จนะครับสำหรับข้อนี้เชื่อว่าทุกคนที่เรียนจบมาแล้วนะครับทุกคนที่กำลังหางานทำกันอยู่นะครับการที่เราจะไปสมัครงานในหน่วยงานไหนนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องถามก็คือมันมีความก้าวหน้าไหมนะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเราสอบเข้าไปถึงนะครับเราใช้วุฒิปริญญาตรีนะครับสอบเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะไปบรรจุนะครับเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับในตำแหน่งระดับ4นะครับแล้วเมื่อนะครับครบ1ปีนะครับครบ1ปีแล้วก็ขั้นเงินเดือนเราถึงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะถึงนะครับเราก็สามารถสอบในตำแหน่งของระดับ5พอครบ1ปีต่อไปเราสามารถสอบในตำแหน่งระดับ6พอครบ1ปีต่อไปนะครับเราสามารถสอบตำแหน่งระดับ7นะครับแล้วนะครับ5 6 7นะครับเพียงแค่ 3-4 ปีนะครับคุณสามารถสอบในตำแหน่งของระดับ8ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปในส่วนของพลเรือนนะครับกว่าจะถึงระดับ8นะครับคุณใช้ไประยะเวลากี่ปีนะครับเริ่มจากปฏิบัติการนะครับ C3 นะครับกว่าจะสอบจำนวนการพิเศษได้ก็6ปีนะครับสอบจำนวนกว่าจะสอบจำนวนการได้นะครับก็ใช้เวลา6ปีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ใช้ระยะเวลา2ปีในการสอบจำนวนการพิเศษเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆคือ8ปีกว่าคุณจะไปถึงจำนวนการพิเศษแต่ในส่วนของธ.ก.ส.คุณใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 3-4 ปีคุณก็สามารถที่จะสอบบรรจุสอบเลื่อนระดับเป็นระดับ8ได้แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับภรรยาของผมเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ34ปีนะครับตอนเนี้ยก็เป็นพนักงานการเงินหัวหน้าการเงินระดับ8มาแล้วเกือบ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นอายุ34ปีนะครับได้ระดับ8ไปแล้วนะครับผมได้ระดับ8เมื่ออายุ38ปีนะครับช้ากว่าเขาไปตั้ง4ปีเพราะฉะนั้นโอกาสความก้าวหน้านะครับรับรองได้เลยว่ามีสูงนะครับแล้วมันก็ยังขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราเป็นหัวหน้าการเงินเราเป็นผู้ช่วยนะครับเราเป็นผู้จัดการธ.ก.ส.นะครับเราไปเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเราขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือเรื่องความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของความก้าวหน้าใครให้ความสำคัญเรื่องของความก้าวหน้านะครับตำแหน่งพนักงานการเงินของธ.ก.ส.ห้ามพลาดเด็ดขาดต่อไปนะครับเหตุผลนะครับข้อดีอย่างที่2ในการสมัครนะครับก็คือนะครับเหมาะสำหรับคนรักความสวยความงามนะครับถามว่าทำไมถึงเหมาะสำหรับคนรักความสวยความงามนะครับสาเหตุก็เพราะว่านะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเนี้ยนะครับไปนั่งเคาน์เตอร์นะครับไปให้บริการกับชาวบ้านนะครับรับฝากเงินถอนเงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นงานบริการหัวใจสำคัญของงานบริการก็คือผู้ให้บริการซึ่งจะต้องมีความสวยงามทั้งภายนอกและภายในนะครับคุณไม่ต้องไปโดนแดดไม่ต้องไปอะไรนะครับวันๆก็คือแต่งตัวสวยให้ทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนผมนะครับถ้าไม่สวยผมก็ไม่เอานะครับอ้าวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็คือเหมาะสำหรับคนที่รักความสวยความงามนะครับต่อไปนะครับเหตุผลอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของสวัสดิการนะครับสวัสดิการนี่คือตัวปัจจัยอย่างหนึ่งในการ
สอบเข้าในการทำงานนะครับเพราะว่านะครับข้อดีของตกส.ก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับไอ้ส่วนดีของราชการเขาเอามาไอ้ส่วนดีของเอกชนเขาเอามาเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งในส่วนดีของราชการแล้วก็ส่วนดีของเอกชนนะครับสวัสดิการอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับรูปแบบมันก็จะคล้ายกับในส่วนของราชการก็คือครอบครัวของเราได้นะครับครอบครัวของเราได้นะครับคู่สมรสของเราได้นะครับบุตรของเราได้นะครับแต่นะครับในส่วนของมารดาเนี่ยบิดามารดาเนี่ยจะไม่ได้ตรงนี้มันต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญก็คือนะครับถ้าเกิดราชการทั่วไปนะครับจะไปในส่วนของโรงพยาบาลรัฐนะครับแต่ในส่วนของตกส.เนี่ยนะครับในแต่ละสาขาในแต่ละจังหวัดเขาจะให้เลือกโรงพยาบาลเลยนะครับว่าเลือกโรงพยาบาลเอกชนที่โรงพยาบาลไหนนะครับอย่างเช่นภรรยาผมนะครับไปคลอดบุตรนะครับเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลหมอวิทย์ที่จังหวัดตรังนะครับค่าทำคลอดนะครับแล้วก็ค่าพักฟื้นอะไรต่างๆก็รวมแล้วเกือบ 100,000 บาทเพราะฉะนั้นเราได้ใช้สวัสดิการตรงนี้นะครับฟรีๆเลยแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะครับสภาพโรงพยาบาลก็เหมือนกันกับนอนอยู่ที่โรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรื่องสวัสดิการนะครับยังมีเรื่องของค่าเช่าบ้านเรื่องของค่าเล่าเรียนบุตรอะไรอีกนะครับมันก็เหมือนกับในส่วนของราชการเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อดีมากๆอีก1ข้อต่อไปนะครับข้อที่4ประการที่4นะครับก็คือการได้ทำงานใกล้บ้านนะครับตกส.นะครับถือว่าเป็นธนาคารสำหรับเกษตรกรเพราะฉะนั้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีเกษตรกรอยู่ทั่วประเทศนะครับใครมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลไหนหมู่บ้านไหนนะครับโอกาสที่จะได้ทำงานใกล้บ้านมีโอกาสสูงมากเพราะนะครับบางอำเภอนะครับมีตกส.ถึง2แห่ง3แห่งก็มีนะครับนี่ก็คือโอกาสที่เราจะได้ทำงานใกล้บ้านอยู่ดูแลครอบครัวไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำงานไปด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของข้อที่4ต่อไปเรามาดูข้อดีของข้อที่5นะครับข้อดีข้อที่5มีอะไรนะครับข้อดีข้อที่5ก็คือมีเงินเหลือเก็บบานเลยนะครับถามว่าทำไมมีเงินเหลือเก็บนะครับเพราะว่าในส่วนของการเป็นเจ้าพนักงานการเป็นพนักงานการเงินนะครับเรานั่งเคาน์เตอร์เรานั่งทำงานอยู่ในสำนักงานนะครับโอกาสที่เราจะไปมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นข้างนอกนะครับถ้าเป็นข้าราชการนะครับเดี๋ยวออกพื้นที่นู้นพื้นที่นี้นะครับค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับส่วนทกส.นะครับนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานในโต๊ะทำงานทั้งวันนะครับจะสั่งนู่นมากินสั่งนี่มากินนะครับจะเอามือไปนั่งจิ้มสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะสั่งช้อปปี้สั่งของออนไลน์อะไรก็ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเงินเราเหลือบานเลยนะครับต่อไปข้อที่6นะครับข้อนี้ข้อที่6ก็คือเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านนะครับทำไมถึงเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านนะครับจากที่ผมสัมผัสมาเองนะครับเพราะว่าเวลาที่ตัวของภรรยาผมเนี่ยนะครับเขาจะได้รับคำชื่นชมนะครับกับชาวบ้านนะครับก็คือเรื่องของการบริการบ้างนะครับมีชาวบ้านในละแวกบ้านมาถามเรื่องของข้อมูลนี้นั่นบ้างนะครับตรงเนี้ยนะครับมันก็เกิดความรักเกิดความมองถึงคุณค่าของเรานะครับเวลาเราไปทำงานอยู่นะครับก็ส่งยิ้มให้นะครับพูดคุยเจรจากันด้วยดีนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับรู้จักกันมาพื้นเพเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทำงานสบายนะครับต่อไปนะครับข้อดีข้อที่7ของการทำงานตำแหน่งพนักงานการเงินของตกส.ก็คือนะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับอันนี้คือครอบครัวอบอุ่นถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการมีชีวิตอยู่ของคนเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการได้ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับการได้ทำงานอยู่ที่บ้านการไม่มีเวลาไปนู่นไปนี่ไปนั่นมากมายนักนะครับทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเยอะขึ้นนะครับบางคนก็พาลูกนะครับไปอยู่ที่ทำงานบ้างนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าตกส.เนี่ยเขาจะอยู่กันแบบครอบครัวนะครับแบบคนที่
ก็อกก็ใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความผูกพันภายในครอบครัวเนี่ยนะครับมันก็นอกจากครอบครัวของตกสแล้วนะครับก็ครอบครัวของตัวเองที่บ้านก็คือเขาจะให้ความสําคัญเรื่องของครอบครัวมากๆนะครับเมื่อมีกิจกรรมเมื่อมีอะไรแบบนี้นะครับผมเองก็ไปร่วมกับเขามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมไปสัมมนาต่างจังหวัดนะครับซึ่งเขาจะจัดให้นะครับแล้วก็อนุญาตให้พาครอบครัวไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการสร้างความอบอุ่นของครอบครัวต่อไปนะครับประโยชน์อย่างที่8ของการเป็นเจ้าพนักงานเป็นพนักงานการเงินธ.ก.ส.นะครับก็คือนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในธนาคารอื่นนะครับซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์มันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากเจอก็คือเขาจะกำหนดให้หาลูกค้านะครับกำหนดว่าคนเนี้ยนะครับจะต้องหาลูกค้าให้ได้เดือนหนึ่งกี่คนนะครับแต่สำหรับพนักงานการเงินของธ.ก.ส.นะครับไม่มีการกำหนดว่าเราจะต้องออกไปหาลูกค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราในส่วนของพนักงานการเงินเองก็จะทำงานในลักษณะของการตั้งรับนะครับต่อไปนะครับเหตุผลอย่างที่9นะครับก็คือการแข่งขันน้อยนะครับการแข่งขันน้อยถามว่าทำไมถึงมีการแข่งขันน้อยนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ตำแหน่งราชการนะครับที่เป็นที่เป้าหมายเป็นที่หมายปองของคนที่จบการศึกษามาโดยทั่วไปนะครับคนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาไม่รู้ว่าการที่จะเข้าไปทำงานธ.ก.ส.ไปทำงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคนที่จะมาสมัครเนี่ยนะครับมันน้อยนะครับมันน้อยนะครับเหมือนผมเองนะครับถ้าเกิดตอนแรกนะครับผมได้รู้จักกับธ.ก.ส.ก่อนเนี่ยนะครับผมก็คงจะไปสมัครงานในตำแหน่งของธ.ก.ส.เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็เพิ่งมารู้ในตอนหลังพอจะมาสมัครอายุเกินแล้ว35เนี่ยนะครับไม่สมัครไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็คือในส่วนของข้อดีนะครับอย่างที่9แล้วก็ข้อดีอย่างที่10นะครับอันนี้ไม่อยากพูดถึงเลยแต่ว่าก็ จำเป็นต้องพูดถึงนิดหนึ่งนะครับการทำงานในระบบราชการข้าราชการพลระดงพลเรือนอะไรเนี่ยนะครับเราไม่มีโบนัสนะครับถึงแม้เราจะทุ่มเทขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเราไม่มีโบนัสนะครับเพราะว่ามันเป็นการเป็นงานบริการนะครับแต่สำหรับธ.ก.ส.เนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นการหารายได้ให้กับรัฐเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนเนี้ยเขาก็จะกำหนดให้มีโบนัสประจำปีนะครับซึ่งก็ขออนุญาตไม่บอกในที่นี้ก็แล้วกันนะครับว่ามันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะมันจะเป็นการเสียมารยาทนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกเพียงแค่คร่าวๆว่ามันมีโบนัสนะครับมีโบนัสแล้วก็ผมแอบยิ้มด้วยนิดหนึ่งนะครับก็10ข้อนะครับสำหรับข้อดีของการเป็นพนักงานการเงินธ.ก.ส.เพราะฉะนั้นเราก็ลองประมวลนะครับเหตุผลทั้ง10ข้อนี้ดูนะครับว่าเราจะสมัครในตำแหน่งนี้หรือไม่นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะครับมีลูกมีหลานนะครับผมจะใช้ให้มาสมัครตำแหน่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอย่างนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสาระดีๆสาระน่ารู้ทุกวันหยุดราชการนะครับสวัสดีครับ